ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีฟดีซิสดีฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็มารีวิวกันรัวๆเลยค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าในช่วงนี้นะคะดิฟไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะเป็นช่วงสิ้นปีแล้วเนาะก็เลยจะเป็นการรีวิวอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือครีมรองพื้นนั่นเองค่ะครีมรองพื้นตัวนี้นะคะเป็นครีมรองพื้นที่เรียกได้ว่าดิฟหยิบมาแนะนำแล้วกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าดิฟทำการใช้ไปแล้วประมาณครั้งถึง2ครั้งนะคะตัวนี้เป็น Wet n Wine Photo Focus Foundation เองนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรองพื้นเนื้อลิควิดค่ะซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องของการทำให้ใบหน้าของเราไม่สะท้อนแสงแฟลชนั่นเองนะคะเวลาที่เราถ่ายรูปหรือว่าออกไปปาร์ตี้ต่างๆนะคะแล้วโดนกล้องที่เล็งด้วยแฟลชนะคะก็จะทำให้หน้าของเรานั้นไม่วอกไม่ลอยแล้วก็ไม่สะท้อนกับแฟลชนั่นเองค่ะแพ็คเกจของเขาเป็นขวดแก้วอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะคะแล้วก็เขาจะเป็นฝาหมุนแบบนี้นะคะซึ่งด้านในเนี่ยจะไม่ได้เป็นขวดปั๊มนะคะเพื่อนๆเขาจะเป็นไม้พายแบบนี้เลยค่ะซึ่งมันก็จะทำให้เลอะเทอะหน่อยนะโดยส่วนตัวที่ดิบรู้สึกนะคะหลังจากที่ได้ใช้ไปแล้วเพราะว่าปากขวดต่างๆเนี่ยมันจะแบบเลอะมากๆอ่ะทุกคนมันไม่ได้ทำให้เราแบบใช้งานง่ายขนาดนั้นแต่ถามว่าสะดวกกว่าการเทออกจากขวดไหมก็สะดวกกว่าแน่นอนนะคะเพราะว่ามีไม้พายให้เอาไว้แบบป้ายต่างๆเนาะในส่วนของเรื่องสีนะคะเดี๋ยวดิปปัดให้ดูก่อนตัวนี้ของดิปนะคะเป็นสีนัมเบอร์3724นั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขามีรองพื้นด้วยกัน20เฉดสีเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งเยอะมากๆแต่ดิปไม่มั่นใจว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมีสีให้เลือกเยอะขนาดนั้นไหมนะแต่ว่าที่สวีเดนอะมีให้เลือกถึง20เฉดสีเลยนะคะตัวนี้จะติดไปทางเหลืองนะคะออกไปทางโทนวอร์มหน่อยแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นสีที่เข้มมากนะคะเดี๋ยวดิฟจะขึ้นชาร์จสีให้ได้ดูกันด้วยนะคะทั้งหมด20สีที่เขามีเนาะใช้มือเกลี่ยก็รู้สึกว่าปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวจะลองใช้แปรงเกลี่ยด้วยดูนะคะถือว่าเบอร์รอยสักได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะก็ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเนาะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆนะคะแต่ว่ายังดูบางเบาสบายผิวไม่หนักหน้านะคะทำให้ติดทนนานค่ะปริมาณรองพื้นตัวนี้นะคะอยู่ที่30กรัมนะคะเพื่อนๆซึ่งก็น่าจะเป็นปริมาณรองพื้นทั่วไปนะคะที่ทำกันออกมาเนาะก็อยู่ที่ปริมาณประมาณ30กรัมนี่แหละซึ่ง Wet n Wine เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศ USA นะคะซึ่ง Wet n Wine ก็มีชื่อเสียงมานานแล้วนะคะตั้งแต่ดิฟโตมาดิฟก็ได้ยินแบบแบรนด์นี้แล้วว่าในจังหวะที่เกลี่ยไปเนี่ยเนื้อเขาจะเรียบเนียนไปเลยเรียบเนียนไปเลยในที่นี้ก็คือเหมือนมันจะแห้งไปเลยอะทุกคนมันเข้ากับผิวติดกับผิวได้ดีไปเลยนะคะอย่างที่แปรงนี่ก็คือติดแปรงน้อยมากนะในจุดตรงนี้ของดิฟมันดำมากเลยนะคะรอยแล้วก็ตอนแรกเรามีรอยสิวรอยแดงตรงนี้เนาะตอนแรกหน้าแดงๆมากแล้วก็ตรงนี้มีสิวที่กำลังขึ้นแต่ว่ารอยดำในจุดนี้ก็ปกปิดได้ดีเลยนะคะผิวสวยดูผิวเล่นแสงได้ดีมากในจังหวะที่เราไม่ทันได้ลงแป้งนะคะซึ่งเขาบอกแล้วนะคะว่าสามารถบิวเพิ่มได้เพื่อนๆที่ต้องการความปกปิดแน่นๆตึบๆอะไรเงี้ยสามารถลงเจ้าตัวรองพื้นเพิ่มได้นะคะหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าชอบผิวนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงก็ได้หรือว่าใครที่มีจุดบกพร่องมากกว่านี้บนใบหน้านะคะสามารถลงคอนซีลเลอร์เพิ่มได้ทันทีส่วนตัวดิฟชอบผิวตอนนี้แล้วนะคะชอบฟินิชของเขาแล้วเพราะว่าหลังๆมาในดิฟไม่ค่อยลงแบบปกปิดมากขนาดนั้นนอกจากเป็นรอยสิวที่รู้สึกว่าตัวเองรับไม่ได้จริงๆหรือว่าต้องออกงานต่างๆจริงๆนะคะดิฟก็จำเป็นจะต้องปกปิดเยอะขึ้นเนาะแต่อันเนี้ยดิฟรู้สึกว่าชอบความเป็นผิวของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิฟจะทำการแต่งหน้าค่ะเพื่อนซึ่งวันนี้ของที่ดิฟจะใช้นะคะก็จะไม่ได้มากชิ้นไม่ได้เยอะชิ้นขนาดนั้นนะคะจะใช้เป็นแบบคุมโทนสีเดียวไปเลยนะคะง่ายๆเลยจะใช้เป็นลิควิดทั้งหมดนะคะหรือว่าใช้เป็นลิปสติกทั้งหมดนะคะลงไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องแบบคิดเยอะเลยนะคะตัวที่ใช้ตัวนี้เป็น Anastasia Beverly Hills นะคะสี Ashton ค่ะเป็น favorite มา
หลายปีมากนะคะเป็น favorite ตลอดการของดิฟเลยแล้วก็ดิฟจะทำการดัดขนตาค่ะซึ่งขนตาเนี่ยดิฟไม่ได้ปัดนะคะเพื่อนแค่ดัดเท่านั้นค่ะในส่วนของคิ้วดิฟก็จะปัดด้วยแปรงแค่ให้รองพื้นที่มันติดกับคิ้วนะคะหลุดออกไปเท่านั้นนะคะช่วงนี้ดิฟกำลังเลี้ยงคิ้วให้คิ้วเต็มแล้วก็จะเปลี่ยนทรงคิ้วนะคะเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยอยากเขียนแล้วก็ไม่อยากโกนด้วยนะคะนี่จะเป็นผิวที่ได้นะคะหลังจากที่ทำการแต่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งหน้าของดิฟไม่ได้ลงแป้งนะคะเพื่อนๆเป็นผิวจากเจ้ารองพื้น Wet n Wild รุ่น Photo Focus เลยนะคะเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเขารู้สึกว่าจะแบบเกือบจะแมตต์สนิทไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่ถึงกับแมตต์แบบขนาดนั้นอะมันยังมีเหมือนหนึบๆอยู่นิดนึงแต่ไม่ได้หนึบแบบติดไม้ติดมือขึ้นมาเพื่อนๆดิไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่ว่าเป็นฟิลประมาณนั้นนะคะราคาของเจ้ารองพื้นตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ขวดละ490บาทในปริมาณ30 ml ดิก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวก็สรุปผลนะคะแล้วก็ให้ดูผิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe หากชอบคลิปวิดีโอนี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ